สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราจะมาต่อที่ for next loop กันนะครับผมจากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราได้ Print a ถึง z กันแบบนี้ไปแล้วนะครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนทำแบบนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้เราลบคำสั่งพวกนี้ออกก่อนนะครับตรงคอนโซลตรงนี้นะครับจากนั้นให้ประกาศตัวแปรมาหนึ่งตัวนะครับผมจะประกาศตัวแปรว่า dim x นะครับ as integer นะครับ เท่ากับยี่สิบหกนะครับตรงนี้ผมต้องการนํามาใช้เป็นช่องว่างนะครับตรงนี้นะครับช่องว่างบริเวณนี้แล้วก็ให้ตัวอักษร a มันเรียงต่อแบบนี้นะครับผมจะทําการลดค่าตัวแปร x นะครับรอบละหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวแปร x ก็จะเท่ากับนะครับยี่ห้านะครับโอเคนะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับผมจะใช้มาสต r ริงตัวนี้นะครับมาเชื่อมประโยคต่างๆเข้าด้วยกันนะครับใช้เครื่องหมาย and เท่ากับ operator นะครับ H R duplicate นะครับตรงนี้จะเหมือนแบบึกหัดที่แล้วนะครับ จากนั้นผมก็จะเชื่อมด้วยนะครับช่องว่างที่ลดลงเรื่อยๆนะครับจาก25 24 23ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนํามาใช้ตรงนี้นะครับผมลดลงไปเรื่อยๆจนไม่มีช่องว่างเห็นไหมครับโอเคเหมือนเดิมนะครับ Csr duplicate string duplicate นะครับตามด้วยตัวแปร x นะครับลดค่าลงเรื่อยๆนะครับ จากนั้นช่องว่างก็จะใช้นะครับรหัส ASCII นะครับ tostring ด้วยนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นเชื่อมด้วยนะครับ a ถึง z ที่เป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับจากนั้นจะทำการเชื่อมด้วยนะครับช่องว่างแบบนี้นะครับ ซึ่งมีช่องว่างตั้งแต่ศูนย์นะครับตรงนี้ไม่มีช่องว่างไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้นะครับตามตัวอักษรที่เรียงลงมานะครับใช้คำสั่งเหมือนเดิมนะครับ n ตอนนี้มันมีตอนแรกมันมีค่า665นะครับดังนั้นลบออก65ช่องว่างก็จะเท่ากับ0นนะครับช่องว่างเราจะใช้ space นะครับ32 ริงมาช่วยนะครับจากนั้นเชื่อมด้วยนะครับตัวอักษร a ถึง z ที่เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งก็คือ i ลบ n นลบสามนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเชื่อมด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโอเคตรงนี้เราก็จะได้แล้วนะครับจากนั้นก็สั่งให้โปรแกรมพิมพ์ค่าออกมานะครับ ก็คือมาสตริงที่เราประกาศไปข้างบนเมื่อกี้นะครับแบบนี้ขึ้นบรรทัดหมยด้วยนะครับลองรันดูนะครับอ่าตรงนี้มีข้อผิดพลาดนิดนึงอจาจจะตรงนี้จะต้องเป็นบวกนะครับขอโทษทีนะครับตรงนี้ต้องเป็นบวกสามสองเนื่องจากว่านะครับตัว ตัว A ตัวเล็กเนี่ยจะเป็น97นะครับเอา65มาบวก32เข้าไปนะครับอลองรันดูอีกครั้งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ